รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผมปรีชาโนนน้อยนายอำเภอโกลกผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโกลกนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในห่วงใกล้สิ้นเทศกาลปีเก่ารับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ครับวันนี้ผมก็มีการประชุมเรื่องแผนในการรปภ.ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีผู้เข้าประชุมครบทุกภาคส่วนนะครับตำรวจพลเรือนทหารทั้งด่านกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งจากภาพข่าวจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกปีครับในห่วงเทศกาลปีใหม่สิ้นปีเก่ารับปีใหม่ก็มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ละปีครับแต่ละปีนี้นะครับอำเภอสวยโกลกเราเป็นเมืองต้นแบบมั่นคงมั่นคงยั่งยืนเราเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเราเป็นเมืองการค้าชายแดนและเป็นเมืองหลักเศรษฐกิจ1ใน7หัวเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตรการต่างๆเราต้องออกมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในทวีโกลกครับก็เรียนท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ทางบ้านว่าปีนี้ครับแผนงานแผนปฏิบัติการในห่วงเทศกาลปีใหม่ก็ได้กำหนดออกมาแล้วครับเราจะมีเรื่องของการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มความเข้มด่านตรวจทุกด่านไม่ว่าจะเป็นรอบนอกรอบในการตั้งด่านลอยการซักซ้อมแผนปฏิบัติแผนเผชิญเหตุทั้งรอบนอกรอบในครับทั้งปริมณฑลรอบนอกไม่ว่าจะเป็นตำบลโมโนปูโยปาเสมัตแล้วก็เขตในเทศบาลเมืองสวยโกลกเรามีการผนึกกำลังร่วมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านตสปช.และเครือข่ายภาคประชาชนวันนี้นะครับเวลา14นาฬิกาผมก็ได้ให้ทางฝ่ายความมั่นคงเชิญผู้ประกอบการทุกประเภทในเขตเทศบาลเมืองสวยโกลกไม่ว่าจะเป็นสถานบริการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารวินมอเตอร์ไซค์และเครือข่ายทุกเครือข่ายครับประมาณ200คนครับมาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเป็นหูเป็นตาทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องพฤติกรรมของคนแปลกหน้าพฤติกรรมของผู้ที่ไม่หวังดีที่คาดว่าจะเข้ามาก่อกวนในเขตเทศบาลเมืองสวยโกลกเพื่อก่อกวนรอบนอกเราจะมีการบรรยายให้ความรู้ว่าให้ท่านได้สังเกตอย่างไรว่างว่าคนนี้แปลกหน้าคนนี้มีพิรุธเมื่อท่านพบแล้วท่านจะแจ้งให้เราทราบทางไหนนะครับก็จะมีการอธิบายจะมีการให้ช่องทางเครือข่ายการสื่อสารจะให้แนวทางในการสังเกตบุคคลให้กับท่านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงครับเฉพาะลำพังเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายเดียวเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนทุกเครือข่ายทุกภาคีครับเข้ามามีส่วนร่วมผมเชื่อมั่นว่าถ้าทุกภาคส่วนจับมือกันให้แน่นจับมือกันเดินไปข้างหน้าแล้วเราใช้หูใช้ตาที่เรามีอยู่ช่วยสังเกตระดับฟังแล้วมาเสนอแนะมาแก้ปัญหากันครับผมเชื่อว่าปัญหาความมั่นคงเราแก้ได้นะครับนี่คือวันนี้ครับที่มีการคุยกันแล้วก็ภาคบ่ายนะครับจะมีการชี้แจงแล้วก็ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ครับทางเทศบาลสวยโกลกอำเภอสวยโกลกและฝ่ายความมั่นคงครับเราก็มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีการจัดร้านค้ามีกิจกรรมการแสดงบันเทิงของเหล่าดาราต่างๆก็10วัน10คืนนะครับตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่4ซึ่งในมาตรการความปลอดภัยเราก็ได้จัดทำแผนมีการแถลงแผนในมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีความต้องการมาเที่ยวเทศกาลปีใหม่ตัวมาเข้าดาวที่สวยโกลกครับท่านมาเที่ยวได้อย่างสบายใจอย่างอุ่นใจครับเราฝากความมั่งคงและพี่น้องประชาชนสวยโกลกทุกคนจะจับมือกันให้แน่นจะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมีความสบายใจเที่ยวกันอย่างเพลิดเพลินมีความสุขกันมาตรการเสริมครับได้ประสานกับชุดพิเศษ
เราจะมีเราจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการเฝ้าตรวจบุคคลเฝ้าตรวจวัตถุสิ่งของก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านมาเที่ยวโคโลกแล้วอาจจะมาเจอด่านตรวจอาจจะอึดอัดหรือว่าอาจจะเกิดความรำคาญบ้างก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุครับผมได้มอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้ที่มีความเห็นต่างเข้าไปคอยสังเกตดูว่ามีใครบ้างมาที่อยู่ในหมู่บ้านมีแนวคิดอย่างไรบ้างแล้วก็ให้แจ้งมาได้มอบหมายชุดชลบชุดชกตครับทำหน้าที่ในการดูแลเส้นทางดูแลสถานีราชการโดยการดูแลถนนหนนทางท่อลอดที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้มอบหมายให้กับทีมปฏิบัติการตำบลครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกคนต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่กันทุกคนต้องอยู่ตรวจทุกคนต้องอยู่ด่านตรวจเน้นตรวจบุคคลเน้นตรวจสิ่งของผิดกฎหมายยังมีความคิดว่าจะจัดชุดออกเดินเยี่ยมพี่น้องประชาชนทุกวันนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการให้กับนักท่องเที่ยวให้กับผู้ที่มาเที่ยวโคโลกนะครับเรามีมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวกรณีที่มาจากประเทศมาเลเซียมาเข้าดาวทำอย่างไรให้เขาได้รับความสะดวกทำอย่างไรให้เขามีความสบายใจคุยกับด่านตม.ด่านธุรกากรด่านตรวจบอกว่าช่วงปีใหม่เราเข้มแต่เรานิ่มใช้ความปราณีตในการตรวจบุคคลใช้ความปราณีตในการพูดคุยในการสร้างความเข้าใจเพื่อดึงดูดได้เข้ามาแล้วเขามีความประทับใจเพราะภาพที่ผ่านมาพอมาโกลกแล้วด่านตรวจเยอะลำบากกลัวโดนกูบ้างอะไรบ้างวันนี้คุยกันชัดเจนแล้วครับพวกนี้เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวก็ดีพี่น้องก็ตามที่มาโกลกแล้วได้อบอุ่นใจและมีความสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรนะครับในช่วงปีใหม่ท่านก็สามารถที่จะโทรแจ้งประสานผ่านทางได้ในอำเภอท่านผู้กำกับผู้บัญชาการหรือผ่านทางท่านนายกสมาชิกก็ได้นะครับสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่ทำไม่ดีท่านบอกท่านแจ้งกับเราจะได้มาช่วยแก้ปัญหาผมพยายามที่จะคุยกับทุกฝ่ายว่าเราต้องแก้ที่คนของเราก่อนเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขไม่สร้างกติกาเราต้องทำมาด้วยใจเพื่อที่จะบริการเพื่อนประชาชนครับผมเชื่อว่าถ้าเราทุกคนนะครับทำหน้าที่ให้ดีผมทำหน้าที่ผมผู้กับทำที่ผู้กับผู้พันทำที่ผู้พันพี่น้องประชาชนทำหน้าที่ของท่านแล้วเรามาจับมือกันนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะป้องกันเหตุต่างๆได้และเราสามารถจะนำพาตัวไปโกลกกลับย้อนมาถูกความมาจะเดินเมื่อนั้นดังดีได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ